ตอนนี้คือว่าอากาศร้อนเหลือเกินและคือว่าฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ด้วยนะฮะนอกจากว่าการเฝ้าระวังเรื่องภัยแล้งสิ่งหนึ่งนะครับที่พบก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศใต้ทะเลนะฮะติดตามนะครับของ2องศาทำมาหากินนะฮะกับคุณพรทิวาการทิยาใจครับผู้สื่อข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หาดพรามอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะอุณหภูมิเช้านี้อยู่ที่31องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งวันอยู่ที่33องศาและอุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้อยู่ที่28องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดระยองวันนี้นะคะก็ค่อนข้างร้อนจัดค่ะแต่สภาพอากาศร้อนจัดนี้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบถึงแค่ตัวเราแล้วยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลด้วยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านหลังของดิฉันขณะนี้นะคะก็คือปรากฏการณ์ของปะการังฟอกขาวที่ได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่น้ำกำลังขึ้นนะคะถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเร็วกว่าปกตินะคะเกิดขึ้นจากสภาวะน้ำที่ลงต่ำสุดแล้วก็เกิดจากอุณหภูมิของน้ำที่มีความเปลี่ยนแปลงร้อนเพิ่มขึ้นค่ะจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อคนเมืองเราอย่างไรค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับนักวิชาการค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลค่ะอาจารย์คะจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เราอย่างไรบ้างคะครับแน่นอนครับเรื่องของปรากฏการณ์เกิดขึ้นของปะการังนะครับชายฝั่งที่จะฟอกขาวเร็วๆนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็แน่ๆคือที่ทราบอยู่คือว่าเรื่องของการลดลงของสัตว์น้ำให้อ่อนสัตว์แล้วก็สัตว์น้ำที่อยู่อาศัยรอบแนวปะการังนะครับเพราะเนื่องจากว่าแหล่งปะการังนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายอย่างสัตว์ชนิดรวมทั้งของสัตว์น้ำให้อ่อนแล้วก็สำคัญคือเรื่องของเป็นแนวป้องกันการท่องเที่ยวชายฝั่งของบริเวณชายฝั่งของหาดพลารวมทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสังคมของประชาชนชายฝั่งบริเวณดังกล่าวของหาดพลาด้วยครับผมหากเทียบกับปี2541เนี่ยปรากฏการณ์นี้อยู่ในระดับใดคะอาจารย์ครั้งนั้นที่มีการฟอกขาวรุนแรงใช่ไหมคะครับถ้าเทียบกับปี2541นะครับกับปี2564เนี่ยเห็นว่าปี2541นั้นค่อนข้างรุนแรงมากกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างจะทำให้มองว่าที่คือที่เหลือทุกวันนี้ก็คือประการลางชายฝั่งที่อยู่ปัจจุบันของปี2564เนี่ยถือว่าค่อนข้างทนทานต่อสภาพแวดล้อมมันสูงแล้วก็มีความเขาเรียกว่าปรับตัวได้ดูดีขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือมุมมองจากนักวิชาการต่อปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวนะคะต่อไปเราจะพาไปฟังมุมมองจากชาวประมงที่อยู่แถวนี้กันค่ะค่ะคุณลุงคะจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นค่ะส่งผลกระทบต่อการประมงของเรายังไงบ้างคะอย่างเช่นปะการังฟอกขาวนี่นะครับที่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นผลกระทบส่วนน้อยมากคือว่าประมาณตีให้ 100% ตีให้สัก 20%แต่ในอภัยภาคหน้าอนาคตวันข้างหน้าดินฟ้าอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะผลกระทบมากกว่านี้ก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะหากปะการังเปรียบเหมือนป่าในมหาสมุทรป่าถูกทำลายสัตว์น้ำก็จะไม่มีที่อยู่ไม่มีอาหารก็จะส่งผลกระทบมาถึงคนค่ะสภาพอากาศโดยรวมในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ